อริยสัจ4คืออย่างแน่ทุกเหตุเกิดทุกเหตุดับทุกและทางไปสู่ความดับทุกเทอที่1เทอที่2เทอที่3เทอที่4บ่ได้แตกต่างอย่างกันต่างแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วกิเลสหายไอ้ตัวกิเลสพุ่นเป็นตัววัดการรู้อริยสัจ4เป็นเหตุให้กิเลสมันยุดเกิดขึ้นเฮาเลยเอิ้นนั่นว่านิพพานพุทธเจ้าบอกว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะเอิ้นว่าอสังขตะนั่นคือพระนิพพานตอนที่บุคคลเจริญคุณธรรมรู้อริยสัจ4ตามความเป็นจริงเทื่อทีแรกเลยรู้ทั้งหมดนะทุกเหตุเกิดทุกเหตุดับทุกและทางไปสู่ความดับทุกนั่นน่ะบ่ได้แม่นตัวอื่นจากตัวเทื่อที่2เลยฮู้แบบเดียวกันแต่ฮู้เทื่อที่1นี่นะฮู้แล้วสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์มันบ่เกิดขึ้นฮู้เทื่อที่2บ่เนี่ยคําว่าฮู้เทื่อที่2ฮู้โดยมรรคเด้เพราะผลนี้สามารถเข้าได้ตลอดเข้าผลและสมาบัติก็เห็นนิพพานได้ตลอดเลยมีนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดเวลาคนเข้าสมาบัติใช่มั้ยเอิ้นว่าเข้าพระสมาบัติคำว่าหู้เทอที่สองหมายถึงหู้โดยมรรคเกิดขึ้นเทอที่สองเพื่อประหารกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาหู้แบบเดียวกันแม้อย่างเราไปหู้ตัวสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าขององค์มรรคทั้งหมดนั้นได้องค์มรรคทั้งหมดนั้นเป็นกำลังหู้นิพพานตอนหู้นิพพานเทอที่สองตัวแบบนี้แหละราคะโทสะโมหะเบาบางลงมันบ่หนักแล้วแต่ยังมีน้อยอยู่หู้เทอที่สามมาเนี่ยกามราคะหายเกลี้ยงพยาบาทคือโทสะหายเกลี้ยงยังเหลือแต่หูราคะอาหูราคะมานะอุทจจะอวิชชานะหูเทอที่สี่ปุ๊บกิเลสพวกนั้นมันบ่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าหูต่างกันบ่ต่างพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วว่าเฮาบ่กล่าววิมุตต่างจากวิมุตบ่มีดอกวิมุตต่างจากวิมุตนั่นน่ะเจ้าเป็นคฤหัสถ์บรรลุกันแนวเดียวกันผู้ใดบรรลุกันแนวเดียวกันก็เลยบอกว่ารถของศาสนาของธรรมวินัยนี่คือวิมุตติรถเหมือนกับน้ำทะเลมีรถเดียวคือเค็มเจ้าหู้นิพพานตอนใดคนอื่นหู้นิพพานก็เป็นไปได้กับเจ้าต่างแต่ว่าเพิ่นหู้หลายเทื่อหู้โดยมรรคขันธ์4เทื่อมันก็เป็นอรหันต์กิเลสมันก็บ่เกิดขึ้นอีกเนาะมันบ่มีความต่างกันในการหู้เนาะต่างแต่ว่าเมื่อหู้แล้วกิเลสมันหายไอ้ตัวกิเลสหายเป็นตัวเครื่องวัดว่านี่โสดาบันนี่สกทาคามีนี่อนาคามีนี่อะไรเนาะพอเข้าใจเนาะ